สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูต้มปากน้ำวัวนะคะเราพอต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ทั้งเป็นต้มเปื่อยปากน้ำวัวนะคะหรือว่าจะเอาไปแกงอมก็ได้นะคะทำเป็นลวกจิ้มก็ได้นะคะวัตถุดิบที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็มีปากน้ำวัวนะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะขาตะไคร้ใบมะกรูดค่ะเกลือผงปรุงรสนะคะก่อนจะไปชมคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำในขั้นตอนแรกกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็ตั้งหม้อใส่น้ำนะคะพอน้ำเดือดนะคะก็ใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดลงไปค่ะจากนั้นก็ใส่ผงปรุงรสลงไปนะคะตามด้วยเกลือค่ะตอนนี้น้ำเดือดนะคะเครื่องหอมแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่ปากน้ำวัวลงไปเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะปากหนามวัวของเราก็เปื่อยแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะตักขึ้นหั่นนะคะตอนนี้เราก็ต้มปากน้ำวัวจนเปื่อยแล้วนะคะเราใช้เวลาต้มทั้งหมด2ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็จะเปื่อยพอดีนะคะไม่เปื่อยมากเกินไปนะคะกำลังพอดีกำลังทานนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะหั่นนะคะเราต้มแบบนี้นะคะจะกินเป็นแบบต้มเปื่อยก็ได้นะคะต้มแซ่บก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้กินแบบเป็นลวกจิ้มก็ได้นะคะจิ้มกับน้ำจิ้มขมหรือว่าน้ำจิ้มมะนาวก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบนะคะหรือว่าจะทำเป็นแกงอ่อมก็ได้เหมือนกันนะคะหลังจากที่เราหั่นปากน้ำวัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะตั้งน้ำซุปเนื้อเปื่อยให้เดือดนะคะจากนั้นก็ใส่ปากน้ำวัวที่เราหั่นไว้ลงไปเลยค่ะต่อไปนะคะก็ใส่เลือดลงไปนะคะตามด้วยเพียค่ะแล้วก็ใส่ดีขมลงไปนะคะพอต้มเปื่อยเดือดอีกรอบนะคะต่อไปก็ปิดไฟได้เลยค่ะ
จากนั้นนะคะก็ใส่ต้นหอมผักชีและผักชีใบเลื่อยซอยลงไปนะคะตามด้วยพริกป่นค่ะจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะวันนี้เราทำเป็นต้มเปื่อยสูตรเข้มข้นนะคะใส่เลือดกับเกลือลงไปด้วยนะคะส่วนถ้าใครไม่ชอบน้ำข้นแบบนี้นะคะชอบน้ำแบบใสๆก็ไม่ต้องใส่เลือดกับเพี้ยลงไปนะคะต่อไปนะคะเราก็จะใส่ข้าวคั่วลงไปค่ะจากนั้นก็ชิมรสชาติตามชอบเลยนะคะถ้าใครชอบแบบเปรี้ยวนะคะก็ไม่ต้องใส่ดีขมนะคะให้ใช้มะนาวแทนนะคะวันนี้เราทำเป็นสูตรขมนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปกับเมนูต้มปากน้ำวัวนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ